โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาตอนที่2การบ้านที่คุณครูให้มาวันนี้ยากจังเลยคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกอ้าววินยังไม่กลับบ้านอีกเหรอจ๊ะยังครับคุณครูผมนั่งทำการบ้านที่คุณครูให้มาวันนี้อยู่นะครับและพอดีผมก็มีคำถามอยากถามคุณครูอยู่ด้วยไหนขอครูดูหน่อยสิจ๊ะวินไม่เข้าใจกันบ้านเรื่องเวลาเหรอใช่ครับผมไม่เข้าใจเรื่องการกระจายหน่วยของเวลานะครับถ้าอย่างนั้นครูว่าเราไปทบทวนเรื่องการกระจายหน่วยของเวลากันก่อนดีกว่าจ้าการเปลี่ยนหน่วยเวลามีด้วยกัน2วิธีคือการกระจายหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยและการทอนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่การเปลี่ยนหน่วยเวลาการทอนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากับ1วัน7วันเท่ากับ1สัปดาห์4สัปดาห์เท่ากับ1เดือน30วันเท่ากับ1เดือน365วันเท่ากับ1ปีการเปลี่ยนหน่วยเวลาการกระจายจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็ก1นาทีเท่ากับ60วินาที1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1วันเท่ากับ24ชั่วโมง1สัปดาห์เท่ากับ7วัน1เดือนเท่ากับ4สัปดาห์1เดือนเท่ากับ30วัน1ปีเท่ากับ365วันถ้าวินจำอย่างเดียวคงไม่เข้าใจแน่ๆครูจะอธิบายโจทย์จากหนังสือที่ครูพกมาด้วยละกันวินจะได้เข้าใจมากขึ้นขอบคุณมากครับคุณครูเริ่มข้อแรกเลยนะจ๊ะลูกหมีตัวหนึ่งอายุ2ปี7เดือนอีก1ปี9เดือนลูกหมีตัวนี้จะมีอายุเท่าไหร่เพื่อนๆอย่าลืมหลักในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยนะครับมีดังนี้ครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธีแต่ในที่นี้เราจะแก้ปัญหาโดยวาดรูปบาร์โมเดลการกระจายหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยและการทอนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่3ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา4ขั้นตรวจสอบลูกหมีตัว1อายุ2ปี7เดือนเวลาผ่านไปอีก1ปี9เดือนลูกหมีตัวนี้จะมีอายุเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือลูกหมีตัว1อายุ2ปี7เดือนเวลาผ่านไปอีก1ปี9เดือนสิ่งที่โจทย์ถามคือลูกหมีตัวนี้จะมีอายุเท่าไหร่สามารถเขียนเป็นบาร์โมเดลได้ดังนี้จากบาร์โมเดลมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหากันลูกหมีตัว1อายุ2ปี7เดือนเวลาผ่านไปอีก1ปี9เดือนลูกหมีตัวนี้จะมีอายุ2ปี7เดือนรวมกับ1ปี9เดือน7เดือนรวมกับ9เดือนได้16เดือน2ปีรวมกับ1ปีได้3ปีวินยังจำได้ไหมจ๊ะว่ากี่เดือนเท่ากับ1ปี12เดือนเท่ากับ1ปี16เดือนก็คือ1ปีกับ4เดือนใช่ไหมครับแล้วนำมารวมกับ3ปีได้4ปี4เดือนคำตอบที่ได้คือลูกหมีตัวนี้จะมีอายุ4ปี4เดือนครับเมื่อหาคำตอบได้แล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบคำตอบที่ได้ด้วยจ้ะซึ่งสามารถทำได้โดยนำคำตอบ4ปี4เดือนลบด้วยเวลาย้อนไปอีก1ปี9เดือนซึ่งจะเห็นว่าในหน่วยของเดือน4ลบด้วย9ไม่ได้เราจึงต้องกระจายหน่วยเวลาจากปีมา1ปีเท่ากับ12เดือนกระจายไปแล้ว1ปีเหลือ3ปีและ4เดือนรวมกับ12เดือนเท่ากับ16เดือนเราทำการลบในหน่วยย่อยก่อนนำ16เดือนลบด้วย9เดือนจะได้7เดือนจากนั้นจึงคิดในหน่วยใหญ่3ปีลบด้วย1ปีได้2ปีซึ่งจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2ปี7เดือนตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดยังไงล่ะจ๊ะดังนั้นลูกหมีตัวนี้อายุ4ปี4เดือนจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ๋อใช้การกระจายหน่วยเวลาแบบนี้เอง
วินพอจะเข้าใจขึ้นไหมจ๊ะเดี๋ยววินลองทำโจทย์ข้อนี้ไปพร้อมๆกับครูนะจากกรุงเทพไปนครปฐมเดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าเดินทางด้วยรถไฟเท่าใดจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดคือจากกรุงเทพไปนครปฐมเดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีและเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลา1ชั่วโมง50นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคือเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าเดินทางด้วยรถไฟเท่าใดสามารถเขียนเป็นบาร์โมเดลได้ดังนี้จากบาร์โมเดลสามารถหาคำตอบได้โดยนำระยะเวลาที่เดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวตั้งลบด้วยระยะเวลาที่ใช้เดินทางด้วยรถยนต์เป็นตัวลบจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบจึงต้องกระจายหน่วยชั่วโมงออกมา1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้น3ชั่วโมง20นาทีเท่ากับ2ชั่วโมง80นาทีแล้วนำมาลบด้วย1ชั่วโมง50นาทีซึ่งเราจะคิดในหน่วยย่อยก่อนนั่นคือ80นาทีลบด้วย50นาทีเท่ากับ30นาทีจากนั้นคิดในหน่วยใหญ่นั่นคือ2ชั่วโมงลบด้วย1ชั่วโมงเท่ากับ1ชั่วโมงซึ่งจะได้ผลลัพธ์คือ1ชั่วโมง30นาทีดังนั้นคำตอบคือเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่ารถไฟ1ชั่วโมง30นาทีตรวจคำตอบนำระยะเวลาที่เดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าเดินทางด้วยรถไฟรวมกับระยะเวลาที่เดินทางด้วยรถยนต์1ชั่วโมง30นาทีบวกกับ1ชั่วโมง50นาทีซึ่งเราจะคิดในหน่วยย่อยก่อนนั่นคือ30นาทีบวก50นาทีเท่ากับ80นาทีจากนั้นคิดในหน่วยใหญ่นั่นคือ1ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงเท่ากับ2ชั่วโมงจะได้2ชั่วโมง80นาทีจาก60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้น80นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง20นาทีแล้วนำ1ชั่วโมงไปทดกับ2ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมง20นาทีผลลัพธ์ที่ได้คือจากกรุงเทพไปนครปฐมเดินทางด้วยรถไฟใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีตรงที่โจทย์กำหนดดังนั้นเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาน้อยกว่าเดินทางด้วยรถไฟจากตัวอย่าง2ข้อที่ผ่านไปผมเริ่มเข้าใจวิธีการทำโจทย์ปัญหาเรื่องเวลามากขึ้นแล้วครับคุณครูครับแล้วอย่างข้อนี้นะครับภายในเวลา3วันจอยใช้เวลาอ่านหนังสือ1ชั่วโมง45นาทีถ้าจอยอ่านหนังสือโดยใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากันทุกวันจอยจะใช้เวลาอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือภายในเวลา3วันจอยใช้เวลาอ่านหนังสือ1ชั่วโมง45นาทีสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าจอยอ่านหนังสือโดยใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากันทุกวันจอยจะใช้เวลาอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่จากบาร์โมเดลเราอยากจะรู้ว่าแต่ละวันจอยใช้เวลาอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่ซึ่งสามารถหาได้โดยระยะเวลาที่จอยอ่านหนังสือคือ1ชั่วโมง45นาทีหารด้วยจอยอ่านหนังสือภายในเวลา3วันเนื่องจาก1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีหรือ60บวก45เท่ากับ105นาทีดังนั้นจอยจะใช้เวลาอ่านหนังสือวันละนำ105หารด้วย3ผลลัพธ์ที่ได้คือ35นาทีคำตอบคือจอยใช้เวลาอ่านหนังสือวันละ35นาทีผมขอตรวจคำตอบข้อนี้ดูนะครับนำคำตอบโดยนำเวลาที่จอยใช้ในการอ่านหนังสือคูณวันที่ใช้อ่านจะได้ผลลัพธ์คือ3คูณ35เท่ากับ105นาทีซึ่ง60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแล้ว105นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง45นาทีตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นจอยใช้เวลาอ่านหนังสือวันละ35นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องก่อนที่พวกเราจะลงจากรถไฟเพื่อนๆมาสรุปความรู้ในคาบนี้กันก่อนนะคะขั้นตอนในการแก้ปัญหามี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่หลายวิธีแต่ในที่นี้เราจะใช้การวาดรูปบาร์โมเดลค่ะโดยการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของเวลานี้ทำได้โดยการกระจายหน่วยเวลาจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยและการทอนหน่วยเวลาจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่
3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจสอบค่ะขอบคุณคุณครูมากเลยครับไม่เป็นไรจวินเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะครูกับวินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.